ก็กัดไงไก่ต้มอารมณ์เสียวเสียวเสียวต้องคุกเป็นไตแล้วอ่ะมีไข่แดงเยอะปอกปอกปอกทันตี้อันนี้นะกล้องอยู่ตรงนี้นะมองดีๆนะ5 4 3สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคันตินะครับคลิปนี้นะครับทุกคนบอกเลยว่าเป็นการเปิดที่แปลกมากๆเลยนะครับเพราะว่าติมีสิ่งที่พิเศษของโลกนะครับเป็นอันดับต้นๆเลยครับคือติจะมาทำคลิปกินไข่ครับเฮ้ยมันดูธรรมดาไปเนาะหลายคนบอกว่า2ท่านนี้ที่มาแบบนางฟ้าสวยๆเนี่ย2คนนี้คือใครนะครับคนแรกเลยครับคนนี้ครับทุกคนน่าจะจำได้แล้วนะครับนั่นก็คือโบค่ะเสียงแบบนี้เนี่ยคือถูกติบังคับนะครับแบบนี้เนี่ยคือถูกติบังคับนะครับแบบมาถ่ายเลยมาถ่ายเลยอะไรเงี้ยต่อไปครับคนที่2ครับจิจิค่ะโบเนี่ยเป็นน้องสาวนะครับพี่จิจิเนี่ยเป็นพี่สาวของตีนะครับซึ่งเราเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะครับมาไม่รอช้านะครับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาทำไข่ไก่เสียงดวงซึ่งไข่ไก่แต่ละอย่างนะครับจะมีทั้งไข่ลวกครับไข่ดิบครับดูหน้านะไม่รู้นะใครจะโดนนะงานนี้ติมไม่รู้จริงๆแล้วก็ออนเซนครับยางมะตูมครับอ่ะช่วยกันแกะครับไข่เป็ดติมไม่เร็วไปเดี๋ยว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 พี่หมิวมาช่วยแกะหน่อยอ๋อแล้วจะมีพี่คนหนึ่งนะครับมือที่เข้ามานะนี่ทุกคนเราจะเอาแค่ตัวไข่ออกมาครับจากนั้นนะครับติจะให้พี่มิวนะครับอ่ะมาครับมาคนครับมาทำการสุ่มเจ็บฉลากของเรานะครับงวดประจำวันที่16มกราคมบุญไม่ใช่ละยังไม่ถึงอ่ะคนไข่ครับนี่คือการคนไข่ครับนี่นะครับนี่คือการจับไข่ครับฟังมันฟังไปแปลกๆเนาะเรียบร้อยครับคนไข่เรียบร้อยแล้วทีนี้นะครับเราไม่รู้ครับว่าอันไหนต้มอันไหนสุกอันไหนดิบอันไหนอะไรอะอันไหนออนเซนความสนุกมันอยู่ตรงนี้ครับทุกคนติจะให้พี่มิวเรียงเลยวางเรียงเลยฮะมาช่วยกันเรียง อันนี้เป็นหมึกกินได้นะครับทุกคนใครเขียนเลขสวยๆไหมอะไหนเราพี่ใจเย็น อ๋อใหญ่ลองกินดิอ่ะเรียงเฮ้ย กินได้จริงๆอะครับช้อนพร้อมก็ไข่พร้อมเลขนะครับ1ถึง9นะครับติจะให้พี่มิวนะครับคนที่อยู่นอกกล้องนี่นะเป็นคนส่งเสียงออกมาว่าให้ใครคนไหนกินเลขอะไรนะครับเริ่มที่คนแรกเลยโบ พี่มิวจะให้เอาเลขอะไรเลือกมาพี่มิวไม่รู้ครับเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้คือสีมันเหมือนกันมากเลยใช่ไหมดูไม่ออกแล้วโอ๊ยทำไมให้เรียงกันน่ะตอนเล่นๆเราต้องตามใจคนที่เราเลือกไว้นะครับโอ๊ยตื่นเต้นเลข1นะครับบอกเลยว่าดิบแน่ๆรอเล่นรอเล่นมาทุกคนกล้องจะซูมไปที่หน้าโบนะครับจะคือยังไงล่ะก็กัดไงไข่ต้มอะอารมณ์เสียวเสียวเสียวอุ้ยทำไมโชคดีจังอะอร่อยทุกคนวันหลังอะอย่าให้คนชื่อขันตีแกไข่ให้นะอะกินนี่มีน้ำจิ้มให้ด้วยหรอกอาหารที่เป็นแบบบ้านๆของเรานะครับก็คือไข่นี่แหละแล้วน้องอ่ะได้ไข่ต้มนะครับเป็นอะไรที่อร่อยมากๆโอ้โหท่ากินอ่ะมันยั่วหรือว่ามันเอาเป็นอะไรสักอย่างโอเคอร่อยไหมคนต่อไปติครับพี่มิวอยากให้เอาเลขอะไรครับทำไมพี่ถึงเลือกเลขนี้ครับดาวดาวคือดาวให้น้องไม่โดนไม่รู้เมียจะบอกลองจับทำไมมันแล้วดวงจริงนะอันเนี้ยปุยอร่อยเนี่ยเรื่องเนี้ยค่ะติต้องกินให้หมดใช่ไหมจากการเขย่าจากการเขย่าติเดาว่ามันคือออนเซนเพราะว่ามีความมีแบบมันมีความดื้อๆทุกคนกินให้หมดทั้งคายนะทำไมมันเดาไม่ได้สิทุกคนดูไม่ออกจริงนี่เลขสองพี่เอาที่ติไปเออสามเนี่ยจะเขียนสาม
พ่อคือกูเป็นอะไรวะทุกคลิปเลยอะที่มีไข้โซดะคือทำมันจริงจริงจะไม่โดนก็ได้นะแต่คือดวงมันต้องโดนอะอันนี้นะครับเป็นไข้โซดจริงๆเลยนะครับซึ่งก็ไม่ควรกินนะครับก็ขออนุญาตให้ขันติกินเปลือกก็พอนะครับก็ถามหลายคนสอบถามกันน้องบอกว่าเปลือกไข่จริงๆอะกินได้ไหมแล้วคนแบบสงสัยนะเอาตรงๆเลยอะเปลือกไข่อะครับจิ้มก่อนกินไม่ได้นะครับทุกคนทำไมมึงเงียบอ่ะก็มึงก็เงียบอ่ะมาเลือกให้พี่จี้ครับทุกคนทำไมคิดนานนะปกติเหมือนแบบมันจ้องไปเลยว่า3อ่ะไม่รู้มันก็ยังมีอย่างน้อยมันก็มี7เดี๋ยวอันนี้เหรอเดี๋ยวเหรอเดี๋ยวเสียงก่อนแล้วโอเคอ่ะกลิ่นแบบอะไรบ้างกลิ่นซอสติดมากลิ่นซอสจากติดอ่ะอ่ะลองอ่ะกล้องไปจริงกันกล้องก็เหนื่อยไม่ได้แล้วเฮ้ยโอ้ตกใจมันเซนเหรอยังมาตูมเหรอไข่ลวกป่ะลวกเหรอไข่ลวกครับมีโจ๊กไหมครับอุ้ยอุ้ยจะน่ากินอ่ะพอไหมจะเค็มก็ต้องมีโชว์โชว์โชว์ดูก็จะให้แบบเป็นไตไตนะครับกืนน้ำลายโอ้โหพอกืนไปปุ๊บขาวไข่มาสดบ้าเลยอร่อยมากเลยอ่ะอร่อยใช่ไหมนี่เยิ้มเยิ้มอยากกินอ่ะสามคนโดนกันไปแล้วนะครับซึ่งคนที่โชคดีที่สุดก็คือคันตีโชคดีมากไม่รอช้าทีนี้นะครับเราจะไม่เรียงกันแบบนี้แล้วเราจะโอน้อยออกครับใครที่แปลกโดนครับน้อยออกคนออกโดนเดี๋ยวไม่โดนอีกแล้วไม่ได้นัดนะไม่ได้นัดนะพี่มิ้วจับแล้วจับเบอร์อะไรครับเบอร์อะไรอ่ะเมื่อกี้เนี่ยเบอร์เก้าจ้าจริงๆนะที่เป็นคนที่ชอบเลขเก้าที่สุดเลยหุยหุยหุยมีความรู้สึกแปลกๆเลขเก้าครับมาลุ้นกันครับจิ้มจิ้มจะจิ้มเอาจิ้มเลยนี่กินทั้งเปลือกมันเลยใช่ไหมอ่ะไข่ต้มยำมะตูมอ่ะน่าจะเป็นยำมะตูมแต่คือตอนนี้เปลือกเข้าปากอยู่แล้วกรอบดีเนาะเหมือนกินกวดอ่ะดูอร่อยไอ้อ๊ะบ้าเหรอไหนวะเริ่มให้พี่บีให้พี่จี้จับก่อนเบอร์5ครับเบอร์5แล้วคนสงสัยว่าประหยัดไฟขยับเขย่าแล้วอ่ะมันมีความเป็นออนเซนหรือไข่ลวกอ๋อไม่ง่ายเมื่อกี้โบบอกว่าเตรียมสาหร่ายไว้แล้วอุ๊ยก็คือเป็นคนที่จัดก็คือใบนี้นะครับก็คือเป็นไข่อุ๊ยทุกคนรู้เลยอ่ะดีใจด้วยโบเปิดขี้หนูเดือดเนี่ยแล้วอ๋อไม่เป็นไรโรยสาหร่ายก่อนยืดน้อยกินข้าวเซนนะครับทุกคนโอ้ยต้องกินมาสิเดี๋ยวพี่โรยสาหร่ายให้แล้วเรื่องเงินขาตัวเองอย่าไปแย่งน้องกินนะป้าไม่เป็นไรครับติรู้ว่ามันอร่อยคิดเลยอันนี้คือไข่ออนเซนร้อยให้น้องแล้วมาใกล้ๆ ASMR Oh my god Oh wow Oh เสียงมันดีมาก Oh fan ผมกำลังหยิ่งกว่าผัดซอมบี้อีกอะคลิปเนี้ยก็เมื่อกี้นะครับน้องโดนไข่ดิบอีกแล้วคนต่อไปโอลอยออกครับใครแปลกโดนครับโอลอยออกเลขวะครับเลือกเลยสี่เลือกไปเถอะพี่อยากกินไข่หมดแล้วคุณจับคือตอนนี้น้องติอ่ะเมาไข่ขาวไปแล้วนะครับเมาไข่สดไปแล้วอ่ะพี่จีเถอะอนุญาตให้ขอหัวน้องเลยขอให้แตกเลยนะเพราะคนมันเดี๋ยวถ้ามันเป็นไข่สดขึ้นมาอนุญาตอันนี้ไม่ได้เป็นการทำร้ายร่างกายกันนะครับทุกคนอันนี้คือผู้โดนกระทำอนุญาตให้ผู้กระทำ
มาเคาะให้เคาะหนึ่งให้น้องเล่นเก่งๆอ่ะสองเคาะโป๊ะโป๊ะโป๊ะเดี๋ยวมันไม่ย่ออย่างกี้มันเจ็บอ่ะอยากให้ฟังเสียงเมื่อกี้มากเสียงเมื่อกี้มากไม่ได้ไม่ได้แกล้งนะมันเป็นจริงมันคือไข่แข็งไม่ได้มันแข็งจริงมันน่าจะเป็นไข่ปลอมหรือเปล่าอุ้ยเฮ้ยทำไมอย่างเงี้ยอุ้ยทุกคนฟังนะวันนี้ก็โรคจิตโนมาคอยให้คนฟังเฮ้ยมันแข็งจริงอากาศอยู่เลยไหวไหมนะเอาจริงๆนี่เลยแต่เมื่อกี้มันแข็งมากเลยนะเดี๋ยวบอกหน่อยได้ไข่ต้มมีหรือเปล่าไข่ต้มไงคือต้มนานไม่ใช่ไข่ต้มทุกคนไข่อะไรครับคอมเมนต์หน่อยใครทายถูกนะคะรับไข่ไปเลยเอ้ารับไข่ไปเลยอันนี้นะครับคือไข่มะตูมไม่หรอมันน่าจะเป็นยางมะตูมนะพี่ว่ามันมีความแบบว้าไม่ต่างกับสดเลยอร่อยเหรอขอนิดนึงนี่น้องป้อนให้น้องเป็นแบบเด็กเป็นน้องที่ดีมากๆเลยนี่ทุกคนโอ้ยโยโย่ช่ำๆเลยครับนี่ใครดูคลิปนี้นะเอาไข่มากินด้วยทุกคนจะกินไข่ไม่ลงอีกเดือนนึงเลยนะครับอร่อยมั้ยเฮ้ยอร่อยจริงๆนะอร่อยโอ้อร่อยไม่ได้ไม่เห็นเล็กมั้ยอีก3ฟองครับทุกคนคนละฟองแล้วกัดพร้อมกันเลือกเองได้มั้ยได้แต่เป็นการเลือกที่ต้องแบบพี่มิ้วมาคนเราหยิบเลยแบบมาทั้งหยิบเลยไม่ต้องเลือกเพราะมันไม่รู้เล็กอยู่แล้วนับนะ1 2หยิบเลยตรงกลางนะสรุป6เฮ้ยหวยออกที่การคนแรกถ้ามันออกจริงๆหวยออกทําไมอ่ะอะไรนะ2 8อะไรนะ8 8 26 8 26นะครับก็ถ้าออกก็ดีไปถ้าไม่ออกก็บ้านใครบ้านมันนะครับต้องบอกก่อนว่าหลายคนจะสงสัยว่าเนี่ยมาเนี่ยคือเขาอยู่จังหวัดอะไรกันบ้างจริงๆนะแต่ละคนเนี่ยอยู่กันคนละทวีปนะครับก็ยังตีเนี่ยก็อยู่ทางโปกินเนียนะครับประเทศอะไรวะน้องอยู่ทางแอฟริกาครับก็จะเป็นสิ่งที่แบบอยู่ตามรูชายหาดนะครับพี่จี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าอยู่ตามเกาะเป็นเกาะแบบหลายคนจะบอกหุ่นละเป็นเกาะแบบสวยๆหรือเปล่าไม่ใช่ก็เป็นเกาะแม่ไม่เกี่ยวนะเข้าไปดิมาเดี๋ยวตีแกะกัดพร้อมกันเลยดีกว่ามาหลังกินทั้งหมดเฮ้ยเจ็บตัวเลยน่ากินอ่ะเพอร์เฟคทำไมอ่ะเขาบอกว่ากัดแล้วต้องกินให้หมดใช่ไหมคะอันนี้ไหมไม่ต้องนี่เลยไม่จิ้มหรอซอสใหม่ดิควบทีเดียวเลยกูได้อะไรวะเนี่ยยังไม่เข้าใจเลยทุกคนพี่ตียังไม่เข้าใจเอาซอสไหมกินแล้วนะเอาซอสมีซอสอ่ะกินแล้วนะกินแล้วนะเอาหน่อยเอาเลยหุยไม่หอกหุยทุกคนหุยพี่จีได้ไข่ลวกนะครับมันโบทำไมไหลอ่ะไม่จะให้ดูไงว่าไข่ลวกคลิปนี้นะถามว่าทำไมมีพูดคำหยาบไม่ได้พูดคำหยาบนะครับอันนี้เป็นการพูดปกติที่แบบสนิทนะครับเดี๋ยวดูดไข่นี่คือที่มาของคำว่าคนดูดไข่ทั้งตระกูลนะครับมีคนเดียวที่กินยั่วนะครับจนกินเลยจ้าก็คือเค็มอ่ะเนาะแล้วพี่ก็ให้น้องมันกินอ่ะเป็นไตแล้วอ่ะนี่ไข่แดงเยอะเฮ้ยอะไรอ่ะคันดีควรจะรู้นะว่าตัวเองอ่ะควรจะกินเปลือกทำไมเมื่อกี้มันหายไปได้หมดเลยอ่ะอุ้ยเดี๋ยวก๊อปเปลือกเอาเยอะเลยนั่นแหละพี่รักน้องไงตอนอ่ะเฮ้ยกินไข่ไปเลยไงมีน้ำมะนาวไหมครับรู้สึกว่ารู้สึกถึงเกลือสินสมุทรแบบเยอะๆเลยอ่ะเป็นไงกันบ้างครับกับการกินไข่เสี่ยงดวงนะครับซึ่งคนที่โชคดีที่สุดเนี่ยไม่มีนะครับก็มีสิมีพี่จี้ไม่โดนไข่ดิบอยู่คนเดียวเดี๋ยวสงกรานต์นะครับเดี๋ยวตีจะทำเอาขันเสียงดวงเลยก็ก่อนอื่นนะครับก่อนจบนะครับก็ขอให้โบกินเป็นกล่องของขวัญกินได้นะครับให้โบกินเป็นล้อเล่นคือคลิปนี้นะครับก็มาความสนุกสนานแบบง่ายๆเนาะก็อยากให้ทุกคนมีความสุขนะครับตั้งแต่หลังปีใหม่เลยอันนี้เรามาเจอกันปีใหม่เนาะแต่คลิปนี้ลงหลังปีใหม่นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงพบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่สาวและน้องสาวของตีมากๆนะครับไว้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในวันสงกรานต์ครับเดี๋ยวนัดเจอกันทีครับบ๊ายบาย